ในการร้องกตร.เนี่ยอันนี้ข่าวของผมบอกว่าท่านรองโจ๊กเนี่ยร้องเข้ามาถึง2ครั้งด้วยกันใช่ครับจริงหรือเปล่าจริงครับคือครั้งแรกกตร.ครั้งแรกร้องเข้ามาแล้วกตร.ไม่พิจารณาครั้งหลังจึงได้แนบความเห็นของกฤษฎีกามาด้วยข้อที่จริงนี้ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องอย่างไรฮะไม่ถูกต้องเลยครับคือท่านรองสุรเชษฐ์เนี่ยท่านร้องประธานกตร.ท่านร้องคณะกรรมการกตร.ทุกคนครับก็ส่งเป็นหนังสือมาถึงเลยของผมก็พลตำรวจเอกวินัยทองสองคณะกรรมการกตร.ครั้งแรกเนี่ยมติที่ประชุมกตร.ก็ส่งเรื่องไปให้อนุวินัยในฐานะที่ปรึกษาด้านการดำเนินการทางวินัยของกตร.เนี่ยไปทำการศึกษาข้อกฎหมายข้ออะไรต่างเนี่ยครั้งที่สองส่งมาพร้อมกับข้อสังเกตของคณะกรรมการกฤษฎีกากตร.ก็ส่งไปให้อนุวินัยไปรวมพิจารณาทั้งสองครั้งเนี่ยเมื่อคณะอนุวินัยพิจารณาเสร็จก็นำเข้ามาสู่คณะกรรมการกตร.ว่าการดำเนินการของรักษาการผบ.ตามมาตรา131เนี่ยดำเนินการโดยชอบด้วยกฎหมายนะครับก็เข้ามายืนยันกันในที่ประชุมคณะกรรมการกตร.ก็ถกเถียงกันสุดท้ายก็ไม่มีใครไม่เห็นด้วยครับในที่ประชุมกตร.เนี่ยในวันดังกล่าวพิจารณาเรื่องนี้เนี่ยนะครับก็มันมีเสียงบอกว่าเมื่อมติออกมาอย่างนี้แสดงว่าในที่ประชุมกตร.ทั้งหมดเนี่ยไม่ได้เอาความเห็นของกฤษฎีกาเนี่ยไปพิจารณาด้วยเลยหรือไม่นำพาความเห็นของกฤษฎีกาเลยหรือที่ประชุมวันนั้นกตร.แต่ละท่านเนี่ยเอาตามประธานอนุกตร.เอาตามอนุกตร.เลยหรือว่ากตร.ได้มีการถกเถียงในที่ประชุมกฤษฎีกาเขาว่าอย่างนี้ว่าอย่างนี้ในช่องชั่งน้ำหนักในที่ประชุมมีเหตุการณ์นี้ไหมฮะมีครับมีถกเถียงมีการกล่าวอ้างถึงคณะกรรมการกฤษฎีกามีการกล่าวอ้างถึงข้อสังเกตทุกคนเนี่ยเอาพวกนี้มาพูดหมดนะครับซึ่งก็ต่างคนต่างแสดงเหตุผลกันว่าคือการตีความทางกฎหมายเนี่ยมันเหมือนกับแบบคล้ายๆว่าคือหลายคนเนี่ยอาจจะเห็นไม่เหมือนกันแต่ในวันนั้นเนี่ยคณะกรรมการส่วนใหญ่เนี่ยไม่มีใครไม่เห็นด้วยเลยว่าเรื่องการดำเนินการไม่ถูกต้องนะครับก็มีการหยิบยกความเห็นของกฤษฎีกามีการหยิบยกข้อสังเกตเนี่ยขึ้นมาพูดก็พูดกันอธิบายกันสองสามรอบนะครับเพราะนั้นพิจารณากันด้วยความรอบคอบอ่ะไม่ได้ขั้นเรอะไรเหมือนกับไปคณะอนุเสนออย่างไรก็พิจารณาตามอย่างนั้นมีการถกเถียงการถกเถียงอ่ะถกเถียงเยอะเลยใช้เวลาเป็นชั่วโมงอ่ะครับอืมครับซึ่งในท้ายที่สุดก็มีเสียงนะครับบอกว่าจะฟ้องกตร.ด้วย ได้ยินใช่ไหมครับ ได้ยินครับ ได้ยินอันนี้ก็จะฟ้องกตร.ในฐานะที่ประมาณไหนซึ่งไม่ทราบได้แต่กตร.เราก็คิดว่าเราได้ตระเตรียมใจเรื่องพวกนี้ไว้อยู่แล้วหรือเปล่าคืออย่างงี้ฮะคือเราเนี่ยผมเนี่ยได้รับเลือกตั้งจากน้องๆให้มาทําหน้าที่เราต้องมีความรับผิดชอบอ่ะคือเราต้องกล้าชี้ผิดชี้ถูกว่าอะไรมันผิดอะไรมันถูกอ่ะนะครับไม่ใช่ว่าไปกลัวซะจนอย่างที่บอกอย่าเปลืองตัวเลยอะไรอย่างเงี้ยนั่นมันไม่ได้วันนั้นผมก็พูดในที่ประชุมว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นหน่วยกำลังเราต้องกล้าชี้ผิดชี้ถูกถ้าเราไปบอกว่ารอไอ้กพกตรมันไม่ได้หรอกครับเพราะว่ามันทำตัวเหมือนไม้หลักปากขี้เลนน่ะแล้วใครจะมาเชื่อถือลูกน้องจะเชื่อได้ไงเออสิบโทสิบเอกไล่ออกให้ออกไว้ก่อนแล้วก็มาอย่างนี้แล้วไม่กล้าตัดสินใจอ่ะเพราะนั้นตรงนี้มันไม่ใช่เราต้องทำโดยที่ไม่เห็นแก่เขาเรียกอะไรไทยนะครับเราต้องทำเพราะเราอยากเห็นสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยยืนอยู่ในกฎในเกณฑ์ยืนอยู่บนกฎหมายกล้าทำกล้าอะไรในสิ่งที่ไม่ถูกต้องครับคราวนี้มาต้องเนี่ยจากตำรวจรุ่นน้องคือบางคนบอกว่าเทียบรุ่นกับพลตำรวจเอกวินัย กับผู้ฟ้องนี่น่าจะรุ่นอาไม่ใช่น้องนะอาหลานเพราะว่านักเรียนในร้อยห่างกันน่าจะ15รุ่นประมาณ15รุ่นพอจะนึกออกไหมฮะพอจะนึกออกไหมว่าเอ๊ะทำไมเราถูกฟ้องนะฮะพอจะนึกออกไหมว่าด้วยเรื่องประมาณไหนผมกับท่านรองสุรเชษฐ์เนี่ยก็คือผมก็ยังรักท่านอยู่เพราะว่าท่านเป็นรุ่นน้องสมัยอยู่บจก.เนี่ยก็ผมเป็นรองผู้จัดการเนี่ยโจ้ก็มาครับผมครับนายครับอะไรอยู่อ่ะ
พอเราเข้ามาทําหน้าที่คือผมไม่ทําหน้าที่เป็นคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพราะท่านนายกแต่งตั้งผมไปเป็นประธานอนุวินัยก็กตรมอบหมายเนี่ยเราไปทําหน้าที่ผมก็ไปทําหน้าที่นะครับว่าการเป็นคณะกรรมการตรวจสอบเนี่ยนอกจากรายงานท่านนายกแล้วเนี่ยเราต้องรายงานให้เจ้านายเราอ่ะคือประชาชนเนี่ยได้รับทราบว่ามันเกิดอะไรขึ้นในสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพราะประชาชนเนี่ยเขาเสียภาษีมาจ้างตำรวจอยู่อ่ะเพราะนั้นสิ่งพวกนี้มันต้องรายงานให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบนะครับผมก็ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้เป็นตัวแทนในการเขาเรียกอะไรรายงานความคืบหน้าของการสอบสวนเนี่ยซึ่งเราก็รายงานครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองแล้วก็ครั้งสุดท้ายที่เสนอไปท่านนายกก็มอบหมายท่านรองวิษณุมารายงานโอเคเราก็จบหน้าที่นะครับท่านอาจจะไม่พอใจการรายงานบางเรื่องของผมเนี่ยท่านก็ไปฟ้องเอาก็เป็นสิทธิ์ครับซึ่งเราก็ไม่ว่ากันนะครับเพราะว่ามันเป็นสิทธิ์ที่น้องเขาก็ต้องปกป้องตัวเขาครับแต่มันก็เป็นสิทธิ์ของผมที่เมื่อเขาฟ้องเนี่ยมันก็เป็นสิทธิ์ของผมที่ผมจะต้องเอาสิ่งที่ผมรู้ข้อมูลที่ผมมีอยู่เอาไปชี้แจงแสดงว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมพูดเนี่ยมันไม่ใช่ไปกล่าวหาไปใส่ร้ายหรือเอาสิ่งที่ไม่จริงไปพูดเลยอ่ะเพราะนั้นวันนั้นผมก็ถึงได้บอกว่าขอบคุณที่ให้โอกาสผมเอาข้อมูลมาชี้แจงต่อสาธารณะเพราะว่าผมก็ต้องปกป้องชื่อเสียงผมเองนะครับแล้วข้อมูลตรงนี้มันก็จะชี้ผิดชี้ถูกชี้ผิดกฎหมายถูกกฎหมายชี้ความดีความเลวคนดีคนเลวคนทำดีคนทำเลวชี้เรื่องตำรวจอาชีพตำรวจอะไรเงี้ยแล้วก็ชี้เรื่องคุณธรรมจริยธรรมว่าคนที่จะมาเป็นผู้นำของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยจะต้องมีคุณธรรมจริยธรรมมีความประพฤติปฏิบัติเป็นตัวอย่างแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างไรผมก็เชื้อเชิญสื่อมวลชนหรืออะไรก็แล้วแต่วันที่ผมขึ้นศาลนะท่านไปฟังเลยครับไม่ต้องนักกฎหมายคนธรรมดาก็จะรู้ว่าใครทําดีใครทําชั่วแต่เห็นว่าเป้าก็คือว่าเหมือนว่าท่านวินัยไปเปิดเผยสํานวนทําให้เขาเสียหายไม่เลยครับไม่ผมไม่ได้เปิดเผยอะไรคือตอนหลังเนี่ยผมไปเสียการที่จะมาให้ข่าวด้วยครับเพราะอะไรแต่เนี่ยที่มาวันเนี้ยเพราะเนื้อเขาเรียกเกิดความไม่เข้าใจว่ากตรไปพิจารณาได้อย่างไรนะผมก็มาชี้แจงให้เห็นแล้วว่าเนี่ยกตรพิจารณาเพราะเขาร้องว่าการบริหารงานบุคคลเนี่ยของสำนักงานตำรวจชาติไม่ถูกต้องมันไม่ใช่เรื่องของอุทธรณ์คำสั่งออกให้ออกซึ่งเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมเพราะนั้นผมถึงได้มาออกใช่ไหมครับเพราะนั้นการไปพูดอะไรบางอย่างเนี่ยซึ่งผมก็ไปดูแล้วว่าเราก็ไม่ได้พูดล่วงเกินอะไรมากมายแล้วท้ายๆผมก็ยังบอกเลยว่าการที่ตกเป็นผู้ต้องหาเนี่ยก็ยังไม่ถือว่าเป็นผู้กระทำความผิดนะครับก็ยังมีสิทธิ์ที่จะไปต่อสู้ในชั้นศาลได้เพราะนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็ไม่เป็นไรน้องจะฟ้องพี่ก็ไม่ว่าครับแต่วันที่จะไปขึ้นศาลจะเชิญสื่อมวลชนจะเชิญหรือในอันที่จริงไม่ต้องเชิญก็ได้พวกเราแค่รู้ว่าจะขึ้นศาลวันไหนจะแห่ไปฟังแล้วเพราะว่าอยากจะรู้ว่าประโยคที่ท่านวินัยเนี่ยนะฮะผมต้องอ่านนะฮะเนี่ยเนื่องจากว่าผมกลัวจะพูดผิดจากที่ท่านวินัยพูดไปนะครับว่าจะเปิดเผยถึงความดีความชั่วใครทําดีใครทําชั่วใครคนดีใครคนชั่วพอจะบอกแง้มๆนะว่าทำไมถึงต้องพูดประโยคนี้ลอยๆขึ้นมาสังงั้นสิ่งที่ผมต้องการสื่อก็คือถ้าใครไปเห็นสิ่งที่ผมจะใช้ปกป้องตัวเองทุกคนก็จะรู้จะตัดสินได้ไม่ต้องใช้นักกฎหมายแล้วครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยแต่ผมไม่ได้กล่าวหาใครนะว่าไปกล่าวหาคนนู้นดีคนนี้เลวคนนู้นชั่วเนี่ยสิ่งที่ผมจะไปแสดงสิ่งที่ผมจะเอาไปเพื่อปกป้องชื่อเสียงผมเองอ่ะใช่ไหมฮะว่าเข้ามาว่าผมไปหมิ่นประมาทเรื่องนั้นเนี่ยผมจะเอาไปให้ดูเลยสิ่งที่ผมพูดเนี่ยมันไม่ได้หมิ่นประมาทเลยนะครับแล้วก็มันจะแสดงถึงไงเนี่ยที่ผมพูดเมื่อกี้ เมื่อกี้มีอยู่ประโยคนึงพี่วินัยบอกว่าคนจะขึ้นมาเป็นผู้นําองค์กรหมายถึงผู้นําสํานักงานตำรวจแห่งชาติจะต้องมีคุณสมบัติยังไงต้องอะไรยังไง
คุณสมบัติที่ท่านวินัยคิดว่าควรจะเป็นผบตรหรือไม่ควรจะมาเป็นผบตรเนี่ยต้องคุณสมบัติประมาณไหนฮะการเป็นผู้นำองค์กรเนี่ยมันจะต้องเป็นบุคคลที่หนึ่งสง่างามมีคุณธรรมจริยธรรมมีความวัฒนปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างให้ผู้ใต้บังคับชาเขาเห็นแล้วเขาเอาไปทำตามอ่ะนะที่มันวุ่นวายทุกวันนี้ก็เพราะเนี่ยระดับสูงเข้าไปอย่างเงี้ยผมใช้คำว่าแม่นาคพระโขนงอ่ะตายแล้วไม่ยอมไปเกิดอ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยก็คือมันถึงได้เกิดเหตุอย่างนี้ไงถามว่าคนจะมาเป็นผู้นำแล้วนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงสำนักงานตำรวจชาติให้ดีขึ้นเนี่ยจะต้องเป็นคนที่มีคุณธรรมจริยธรรมเสียสละมีความมุ่งมั่นในการดำเนินการเข้าไปจัดการกับสิ่งที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายกล้าแม้กระทั่งเสียสละอะไรต่างๆเยอะแยะแม้กระทั่งชีวิตเนี่ยต้องทำถามว่าถ้าเราไม่ได้คนที่มีความมุ่งมั่นมีคุณธรรมเป็นแบบอย่างได้ไปทำเสียเองอย่างเนี้ยจะมาเปลี่ยนได้ไงสำนักงานตำรวจชาติจะแก้ไขที่ชาวบ้านก็เรียกร้องให้ปฏิรูปตำรวจเนี่ยจะทำให้ตำรวจดีขึ้นได้ยังไงในเมื่อตัวเองไม่เป็นแบบอย่างไม่ทำไม่มีความประพฤติที่ถูกต้องชอบธรรมเนี่ยแต่ที่ผ่านมานะฮะการแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็จะมีแบบนี้เนี่ยแต่ครั้งนี้มันรุนแรงมากหน่อยแล้วเวลาตั้งใครมาก็จะมีข้อคอรหาการยอมรับตามมาเสมอเพราะอะไรครับในขณะนี้เราต้องยอมรับว่าระดับสูงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยพวกนักปฏิบัติเนี่ยมันมาไม่ถึงครับพวกนักปฏิบัติเนี่ยมันกลายเป็นเกษียณแค่ผู้จัดการหรือผู้ช่วยมันมาไม่ถึงเพราะนั้นขณะนี้ส่วนใหญ่ก็มาจากสายหน้าห้องสายหน้าห้องอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งการเข้าใจการทำงานการเข้าใจผู้บังคับบัญชาเนี่ยคนที่เคยไปทำงานร่วมกันขายอยู่ในคุกข้างหนึ่งเนี่ยไปกับลูกน้องเนี่ยมันเข้าใจว่าเอ้ยบางเรื่องบางราวเนี่ยเราต้องเห็นใจผู้ใต้บังคับบัญชาบ้างไม่ใช่ไปถึงก็โอ้โหไปบั่นหัวตัดหัวเอาไปติดคุกหมดอะไรพวกเนี้ยเพราะนั้นตรงเนี้ยเราต้องเขาเรียกอะไรถ้าคนไม่เคยเป็นผู้นำหน่วยเนี่ยมันตอบสิ่งพวกนี้ไม่ได้ผู้นำหน่วยมันจะเข้าใจ มันจะคำนึงถึงผู้ใต้บังคับบัญชามันคำนึงถึงสังคมคำนึงถึงส่วนรวมนะครับผมไม่ได้ว่านะว่าจากหน้าห้องมาหรืออะไรจะไม่ดีในขณะนี้ก็มีคนดีๆหลายคนนะครับในฐานะที่ท่านวินัยทองสองเห็นข้อมูลเรื่องการกระทำผิดเส้นทางเงินก็โน่นนี่นั่นมาแล้วแล้วก็ประกอบกับสิ่งที่ได้ลั่นวาจาไปเมื่อตะกี้เนี่ยนะฮะคนจะมาเป็นผู้นำหน่วยต้องประมาณว่าต้องเป็นตำรวจน้ำดีด้วยเนี่ยนะฮะอันนี้ก็เท่ากับว่าถามกันตรงๆว่าในเวลานี้ท่านก็พอจะดูในใจแล้วแหละว่าใครควรเป็นใครไม่ควรจะได้เป็นประมาณนั้นพูดผมพูดถูกไหมคือ อย่างนี้ฮะผมเป็นหนึ่งในคณะกรรมการกตร.นะครับผมก็เสียงหนึ่งนะครับมันก็มันยังมีคณะกรรมการอีกหลายท่านนะครับก็เราต้องฟังแล้วก็ถ้าเสียงส่วนใหญ่อย่างไรเนี่ยเราก็ต้องยอมรับ